เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่12กันยายน2554นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้น่าจะมีแนวโน้มที่อ่อนตัวลงจากแรงกดดันจากภายนอกนะคะโดยเมื่อวันศุกร์เนี่ยความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปเนี่ยได้แพร่กระจายเข้ามาในตลาดหุ้นนะคะค่อนข้างเยอะโดยดัชนีดาวโจนส์ของฝั่งสหรัฐเนี่ยปิดร่วงลงไปกว่า 303.68 จุดนะคะปิดที่ระดับ 1992.13 จุดนะคะเป็นข่าวความกังวลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซนะคะซึ่งก็มองกันว่าในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการมุมมองที่มีต่อเรื่องของเอกภาพในการของกลุ่มที่มาร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหภาพยุโรปในตอนนี้ที่เป็นการจับมือร่วมกันระหว่างตัวสหภาพยุโรปตัว ECB นะคะแล้วก็ตัว IMF เนี่ยเริ่มที่จะไม่มีเอกภาพในแนวทางแก้ไขปัญหานะคะอย่างล่าสุดนี้คือตัวประเทศเยอรมนีเองนะคะซึ่งเป็นตัวประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรปเองเนี่ยเริ่มที่จะมีความเห็นไม่คล้อยตามกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการนำเงินไปซื้อบอนด์นะคะมองว่าอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ดีนักหรือว่าถูกต้องมากนักนะคะแล้วก็ล่าสุดการลาออกของนายเจอร์เกนสตาร์กนะคะลาออกจากตัว ECB Executive Board เนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะดูไม่ค่อยดีในการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งหมดของสหภาพยุโรปนะคะความกังวลที่มีค่อนข้างมากเนี่ยต่อข่าวดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงลงไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องจนถึงตลาดหุ้นของเราในเช้าวันนี้นะคะในภูมิภาคเนี่ยตลาดที่เปิดในวันนี้เนี่ยอ่อนตัวลงในระดับที่ค่อนข้างสูงกันเยอะนะคะอย่างฮ่องกงเปิดลบไป500กว่าถึง600จุดนะคะตลาดอื่นก็เปิดในแดนลบกันค่อนข้างเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามในวันนี้มีหลายตลาดในภูมิภาคที่ปิดทำการนะคะเนื่องในวันหยุดนะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะก็จะมีตัวตลาดหุ้นจีนนะคะไต้หวันแล้วก็เกาหลีนะคะที่ปิดทำการในวันนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยคาดว่าน่าจะเปิดมาเผชิญแดนลบเหมือนเช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยนะคะคิดว่าวอลุ่มการซื้อขายอาจจะดูเบาบางลงนะคะยังไงก็ตามเนี่ยนักลงทุนน่าจะหันกลับมาจับตาปัจจัยภายในประเทศมากขึ้นนะคะอย่างในรอบสัปดาห์นี้เรามองเรื่องของการนำเสนอมาตรการลดภาษีของรถยนต์คันแรกที่จะเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันอังคารเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่เข้ามากระตุ้นแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มยานยนต์ได้นะคะก็อาจจะมีส่วนเข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้มองว่าแฟกเตอร์ดังกล่าวจะทำให้มีการหนุนตัวตลาดให้ฟื้นตัวขึ้นได้อย่างจริงจังนะคะแต่ว่าก็น่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาเป็นระยะนะคะสำหรับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาครัฐที่จะทยอยประกาศหรือว่ามีความชัดเจนขึ้นนะคะกลยุทธ์การลงทุนยังเน้นไปในลักษณะของการเป็น selective trading นะคะโดยจำกัดสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนที่ 25% ถึงไม่เกิน 50% นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัวสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะตัวPS นะคะตัวสิริเอาไว้นะคะที่ปรับออกไป3ตัวมีให้ take profit ออกไปนะคะก็คือตัวไทยคมนะคะตัว SCB แล้วก็ตัว TMB นะคะวันนี้ปรับเข้าเพียง1ตัวนะคะก็คือตัว Apico Hightech ในกลุ่มยานยนต์นะคะแนะนำเก็งกำไรนะคะ Fair Value P55 อยู่ที่17บาทนะคะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนำเข้ามาในพอร์ตเพื่อรอรับเรื่องของมาตรการรถยนต์คันแรกที่จะเข้าครม.ในวันอังคารนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ